สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบลูไอริสบน iPad กันครับพอเปิดแอปเข้ามาเราก็จะเห็นลิสต์รายชื่อกล้องเราสามารถชมเป็นกลุ่มชมเป็นรายตัวหรือว่าจะชมด้วยกันทั้งหมดก็ได้นี้ดูทั้งหมดออนคาเมร่าทั้งหมดที่เซตไว้9ตัวอันนี้ดูเป็นกรุ๊ปอินดอร์เอาดอกอันนี้ดูเป็นรายตัวถ้าดูเป็นรายตัวปุ่มคอนโทรลจะใช้งานได้ปุ่มฟังเสียงพูดไมค์ก็จะใช้งานได้ขึ้นอยู่กับว่ากล้องตัวนั้นจะซัพพอร์ตหรือไม่อันนี้เป็นแบบภาพคมชัดมากการคอนโทรลจะหน่วงหน่วงหน่อยครับH3 V10R ตัวนี้หมุนได้รอบตัวภาพชัดมากตัวนี้ H3 VH05 เป็นกล้องควิกปุ่มคอนโทรลก็จะจางไปจะใช้ได้ก็พวกไมค์กับหูฟังแต่อันนี้เราไม่ได้ต่อตัวนี้ก็กดฟังได้เลยซัพพอร์ตนี่ก็จะเป็นเมนูตั้งค่าอันนี้เข้าเมนู alert เมนูการเตือนว่ามีใครเข้ามากล้องให้มันจับโมชั่นได้และมันก็จะบันทึกไว้เราสามารถเลือกมาดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ได้ด้านบนจะบอกวันที่เวลาดูย้อนหลังก็จะปรับสปีดได้จะดูแบบสโลว์ก็ได้สปีดเร่งได้ถึง64เท่าครับ
วนี้สเตตัสก็จะเป็นข้อความเตือนว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างตรงนี้ก็จะบอกว่า user อันไหนล็อกอินเข้ามาเวลาเท่าใดปุ่มนี้ก็ปุ่ม info จะบอกเวอร์ชันของแอปอันนี้ปุ่ม control ตั้งค่าแล้วก็เลือก bandwidth นี้เราเข้ามาดูแบบดูย้อนหลังแบบเลือกวันได้สปีด16 เท่าเร่งมา64 เท่าแล้วคลิปนี้จะยาวกว่าใครเพราะว่ามีรถผ่านมีคนเดินผ่านต่อเนื่องดูแบบสโลว์ครับมา1 เท่าละไป4 เท่าไป16 เท่าเดี๋ยวเราลองไปชมแบบแนวนอนกันอีกรอบครับการชมแบบแนวนอนจอจะกว้างขึ้นครับภาพจะชัดขึ้น
ปลาทอง